ในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานก็ค่อนข้างเงียบนะคะเพราะว่าระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มเริ่มบางลงนะคะก็ดัชนีก็เลยค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์นะคะแล้วก็เครื่องมือก็ทยอยกันแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะวันนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟราย60นาทีจะเห็นความผันผวนในระหว่างวันอยู่แต่ถ้าดูภาพรวมแล้วก็คิดว่ายังน่าจะเป็นไซด์เวย์ต่อไปนะคะโดยที่แนวรับแนวต้านก็ยังคงเดิมก็คือรับ 1,200 นะคะรับที่2ก็คือ 1,196 แล้วก็แนวต้านแรกก็ยังเป็น 1,210 กับ 1,214 จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว K-Bank นะคะเมื่อวานก็ปรับตัวนำขึ้นมาก่อนในกลุ่มนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมนะคะหลังจากที่ราคาที่ผ่านมาเนี่ยไม่หลุด EMA 25นะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่155ต้าน164แล้วก็คัทลอสที่153.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัว DCC นะคะจะเห็นว่าแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยให้สัญญาณซื้อในระดับกลางๆนะคะยังไม่สูงมากนักก็ยังน่าจะมีอัพไซด์ให้ขึ้นได้อีกนะคะขณะที่ MACD ก็เพิ่งจะกลับมายืนอยู่เหนือ Signal Line นะคะคิดว่ามีโอกาสที่จะทำ New High นะคะมองแนวต้านไว้ประมาณ 69-70 บาทรับก็ประมาณ 64-65 บาทนะคะแล้วก็ Cut Loss ที่62บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวไทยคมนะคะเมื่อวานจะเห็นกราฟแท่งเทียนเป็นแบบ bullish engulfing นะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมา6วันเต็มๆนะคะจนกระทั่งมาอยู่ที่แนวรับ EMA 25พอดีแล้วก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์จากเครื่องมือ RSI ที่ปรับตัวขึ้นได้แล้วนะคะไทยคมเราก็มองแนวรับไว้ที่15.30ถึง15บาท10สตางค์นะคะแนวต้านจะอยู่ประมาณ16บาท60ถึง17บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่14บาท70ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว SST นะคะตัวนี้จะเห็นว่าหลังจากลงมาค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้ก็เริ่มยืนสร้างฐานแบบไซด์เวย์ได้แล้วนะคะสร้างอยู่บน EMA 25วันนะคะก็คาดว่าจะสามารถดีดตัวขึ้นทดสอบไฮเดิมประมาณ 23-23 บาท50ได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีแนวรับอยู่ที่20บาท70ถึง20บาท50นะคะต้าน 23-23.5 แล้วก็คัทลอสที่20บาท40สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ